ใจเต้นเหรอครับผมคิดว่าเป็นฉากที่บู๊กันอยู่บนเตียงครับใจเต้นนี่คือหมายถึงว่าเหนื่อยเหนื่อยครับผมใจเต้นมากซีนนั้นคือแบบต้องใช้ทั้งแบบใช้แรงกายเยอะมากๆอะไรเงี้ยในการที่จะผ่านซีนนั้นไปได้ครับผมอือค่ะเต้นนี้ไม่ใจเต้นใจเต้นไม่รู้ว่าเรียกว่าใจเต้นไหมแต่มันเขินอ่ะก็คือซีนที่แบบว่าในฝันอ่ะที่ต้องแบบในฝันของชลันทรที่เราจะต้องไปแบบเหมือนจะปั๊มเขาอะไรอย่างเงี้ยซีนนั้นก็คือรู้สึกว่าเออมันก็เขินเหมือนกันนะแบบตอนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหมดก็คงเป็นซีนนั้นค่ะประมาณนี้在剧组拍摄的时候喜欢做什么นอนนี่นอนครับผมเล่นเกมครับเล่นเกมกับเพื่อนๆในกองครับค่ะก็มีอยู่3อย่างดีกว่าก็คืออ่านบทแล้วก็นอนแล้วก็เล่นเกมใช่ค่ะกินด้วยถูก在这部剧中你们饰演的角色性格怎么样อ๋อทามุกก็คือเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือทามุกเองค่ะได้ป่ะสงชลันทรเหรอครับอะไรก็แล้วแต่มั่นหน้าไว้ก่อนครับผมไม่ออกแล้ว你们相信这世界上有灵魂伴侣吗ในชีวิตก็เชื่อนะครับเพราะว่าการที่จะเป็นคู่ชีวิตได้ก็คือต้องอยู่ด้วยกันแบบว่าตลอดใช้ชีวิตหลังจากเนี้ยตลอดอะไรเงี้ยก็คือถ้าได้คนที่เราแบบไม่ชอบหรือว่าแบบไปด้วยกันไม่ได้มันก็ค่อนข้างที่จะลำบากอะไรเงี้ยสำหรับบัวก็คงเชื่อมั้งค่ะแต่ว่าบัวคิดว่าการที่เราจะได้มาเจอใครสักคนนึงมันไม่ใช่เรื่องง่ายการที่เราได้มาเจอใครสักคนนึงมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็การที่เราจะต้องทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตกับคนคนนี้ไปตลอดชีวิตอ่ะมันก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่แบบทำความรู้จักกันแล้วก็มันก็จะคงต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราคลิกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กว่าจะเป็นคู่ชีวิตกันได้มันคงต้องใช้เวลาค่ะประมาณนั้น用三个字来概括不应该错过珠光璀璨这部剧的原因สนุกทุกตอนค่ะสามอ่ะสามคำไงไม่ได้เหรอสามคำหรือสามพยางอันนี้ไม่รู้ทำไมดิสนุกทุกตอนเข้มข้นมากครับ